ปรับคมศึกษาปีที่1มาจากคิงแม็กสาขาหลังสวนจังหวัดชุมพรออกมาแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ม.1หน้าที่50ข้อที่10ครับเราจะแก้โจทย์ปัญหาโดยการคาดคะเนโดยสร้างตารางแบบนี้นะครับปัญหาแรกเขียนจำนวนต้นสนนะครับปัญหาที่สองเขียนจำนวนต้นเกาลัดนะครับบรรทัดที่3เขียนผลรวมของต้นไม้นะครับบรรทัดที่4เขียนผลต่างของต้นไม้นะครับเราเริ่มจากเอา40มาใส่ในผลรวมหมดทุกช่องก่อนนะครับแบ่ง40ออกเป็น20กับ20ผลต่างคือ0ถ้าต้นสน21ต้นกอลัด19ต้นผลต่างคือ2ถ้าต้นสนมี22ต้นต้นเกาลัดมี18ต้นผลต่างคือ4ถ้าต้นสนมี23ต้นต้นเกาลัดมี17ต้นผลต่างคือ6ถ้าต้นสนมี24ต้นต้นเกาลัดมี16ต้นผลต่างคือ8จากตารางข้างบนถ้าหากรณีที่ผลต่างของต้นเกาลัดคือ16